สวัสดีครับเฮบิริดนครับรีวิวไฟฉายกลับมาแล้วนะครับผมรีวิวมีดอยู่เยอะมากนะครับช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้คือเริ่มจะรีวิวแล้วก็เริ่มสะสมซื้อมีดมาใช้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายค่ายหนึ่งที่คุณภาพดีมากนะครับออกแบบดีมาก UI ก็คือ user interface วิธีกดใช้งานเปิดปิดเนี่ยดีมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งยี่ห้ออะไรไม่ให้อีกหนึ่งตัวนะครับ,มรบผมยกให้ตัวนี้ยี่ห้อเนี้ยนะครับ ทัดเทียมเทียบเท่าโอไลท์ right. เลยนะครับดีกว่าฟินิกส์ดีกว่า n e x t t ์ทอ h อีกนะครับอดีกว่าไนท์คอยอีกนะครับนี่คือ n e x t t o ท c h P8 นะครับเป็นไฟฉายอุ i ิลิตใช้งานทั่วไปนะครับไม่ใช่ไฟฉายยุทธวิธีนะครับเป็นไฟฉายที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการโหมดอะไรยุบยับซับซ้อนนะครับใช้งานง่ายเข้าใจง่ายนะครับดูแลง่ายตัวนี้มีความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,300ลูเมนแสงเป็นพุง่งค่อนข้างพุ่งนะครับแล้วก็ดูแลง่ายก็คือแบตเตอรี่ไม่ต้องถอดออกมาชาร์จคือเสียบชาร์จเลยนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่บิวล์อินข้างในนะครับแบตเตอรี่เป็น1 8 6 5 0แป้์บิอินนะครับอยู่ข้างในถอดออกมาชาร์จไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่มีความจุรู้สึกว่า2,600ม ah ิลลิแอมนะครับก็กับรันไทม์กับ ขนาดของมันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะสมเหตุสมผลแล้วกับราคาจำหน่ายตัวนี้ซื้อผ่านร้าน tacticalthai.com นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1,380บาทเท่านั้นนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอัปเกรดจาก P60 นะครับ P60 ผมเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับ P60 P60 ก็จะเป็นสวิช c ์เดียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมี USB ซ่อนอยู่ในหัวด้วยนะครับนี่นะครับหมุนหัวามาก็จะมี USB ซ่อนอยู่ แต่เป็น USB Micro ธรรมดานะครับไม่ใช่ Type C แล้วก็ตัวนี้ฝาท้ายก็เปลี่ยนเป็น glass breaker นะครับใช้ทุบก,กระจกได้ตอนนี้ผมใช้ ฝาเรียบนะครับก็มีร่องรอยการใช้งานตกกระแทกบ้างอะไรบ้างนนครับสวิชเป็นสวิชคอร์ก็จริงนะครับแต่เป็นสวิชแบบแตะติดอวดับได้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนโหมดในสวิชเดียวกันซึ่ง NextRosh นิยมทําอะไรแบบนี้มาตั้ง,งนานแล้วนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่ดีมากๆปกติเราจะไม่ค่อยเจอไฟฉายสวิชคอร์สวิชข้างที่เป็น forward click คือแตะติด่อยดับเลยยิ่งไปกว่านั้นสวิชนี้สวิชเดียวใช้ปรับโหมดเปลี่ยนระดับความสว่างได้ด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเออว้าวมากนะครับพันสบาท 1 3 0 0ลูเมนส์นะครับลูเมนส์ระบาดโดยประมาณ80ถือว่าเป็นค่าส่งแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูกันเลยกล่องก็จะมาเป็นกล่องกระดาษสีขาวเขียวนะครับซึ่งดูดีมากเลยเหมือนกล่องโทรศัพท์เลยนะครับหน้าตาไฟฉายก็จะอยู่ให้เราเห็นเลยนะครับ p 8นะ p 8 nano ceramic window breaker คือหัวเป็นเม็ดบีดเซรามิกใช้ทุกกระจกได้นะครับแล้วก็ one step Stop, switch ก็คือสามารถกดเข้าสตอปได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดไฟฉายเลย สุดจบเรดดี้นั่นเองนะครับความสว่างสูงสุด1,300ลูเมนสต่ำสุด25ลูเมนสนะครับพอการใช้งานทั่วไปแล้วนะครับแล้วก็รันไทม์สั้นที่สุดคือ2ชั่วโมงนะครับ1,300ลูเมนสเปิดลากเลยไม่มีดรอปดาวผมลองแล้วนะครับคือสบายๆเลยในอุณหภูมิประมาณ25องศานะครับกลางคืนนะแต่ถ้าร้อนกว่านั้นไม่แน่ใจแต่ว่าผมเปิดดูไม่ดรอปเลยนะครับแล้วก็ระดับโลที่25ลูเมนเปิดได้ตั้ง60ชั่วโโมงนนนานคเลยะครับ นั้นมากเลย Impact ที่2เมตรลงน้ำได้1เมตรนะครับแสงไปได้ไกลสุดที่240เมตรที่ระดับ1,300 lumens นะครับเราลองมาแกะดูข้างในกันเลยนะครับอีกครั้งนะครับใครถามราคาเท่าไหร่เนี่ย1,380นะครับ1,380จากทัทที่เข้าไทย .com นะครับเปิดมาข้างในนะครับก็จะมีอะไรมาให้บ้างนะครับเขาจะมีสายคล้องมือแบนๆนะครับเป็นสายไนลอน Nextrosch นะครับ ไม่มีซองมาให้นะครับ Next s h o r g ไม่นิยมแถมซองให้นะครับส่วนใดจะเป็นมาแค่นี้นะครับมินิมอลมากนะครับมีคู่มือเล็กๆมามีตัวอุปกรณ์นะครับพร้อมแบตเตอรี่บิว์อินข้างในนะครับแบตบิว์อินนะหลายคนจะกังวลนะครับเรื่องของแบตบิว์อินว่าเออจะใช้งานได้ไม่นานนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนไทยกังวลตัวนี้เป็น USB Type C นะครับให้มาก็คือเปลี่ยนจากรุ่น P60 นะครับเดิมเป็นไมโครธรรมดาตัวนี้เป็น Type C มาแล้วนะครับชาร์จแบต เข้าเร็วกว่าเดิมนะครับมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือก็มีแนะนําวิธีการใช้งานอยู่นะครับเป็นภาษาอังกฤษอะไรเยอะแยะมากมายเลย UI ตัวนี้ไม่สับสนด้วยนะครับใช้งานง่ายค่อนข้างง่ายเลยโอเคตัวอุปรกรณ์นะครับก็จัดว่าเป็นไฟฉายขนาด<ม> compact นะครับ ไม่เชิงเป็น v e r y d a y c ล r r y หรอกนะครับแต่บางคนจะบอกเป็น v e r y d a y carry ก็ได้ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตรวจค้นอย่างเงี้ยก็ใช้ไฟฉายแบบนี้นะครับถืออยู่ในมือถือว่าจับถนัดดีนะครับในมือจับไม่ได้รู้สึกว่าใหญ่มากสวิชอยู่บริเวณคอไฟฉายนะครับไม่ใช่สวิชกดท้ายแบบนี้นะกดไม่ได้นะครับน้ำหนักนะครับไม่ได้เยอะเลยตัวนี้น้ำหนักอยู่แค่140กรัมเท่านั้นนะครับรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับทั้งหมดเลยที่เห็นนี่คือ1 40กรัมนะครับ140กรัมเท่านั้นถือว่าน้ำหนักไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็แบตเตอรี่บิลอินข้างในด้วยนะทำให้มีความสะดวกคล่องตัวมากในการใช้งานด้วยการชาร์จนะครับไฟเข้าออกได้นะเข้าอย่างเดียวไม่ใช่ออกพูดผิดชาร์จไฟเข้าได้อย่างสบายๆเลยนะครับขนาดก็เหมาะสมดี โครงสร้างของไฟฉายตัวนี้นะครับก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมอลอยอันูดายสีดำด้านๆน,นนะครับเป็นไท3 3ส่วนหัวเบเซลนะครับตัวนี้ก็จะใช้สแตนเลสสตีลผลิตบริเวณสไตล์เบเซลด้านบนนะครับแล้วก็จะมีการฝังเม็ดนาโนเซรามิกบีดส์นะครับลูกปัดนาโนเซรามิกอยู่ตรงบริเวณปลายทำให้มีคุณสมบัติในการกการ,ก,ารกระแทกเวลาตกนะครับเพราะว่าเป็นสแตนเลสมันแข็งอะนะ ป้องกันเลนส์นะครับจากความเสียหายจากการกระแทกได้แล้วก็หัวเซรามิกนะครับตรงนี้เป็นเม็ดตุ่มเนี่ยช่วยในเรื่องของการทุกกระจกให้แตกนะครับ glass breaker หรือ glass b r e a h e r นะครับทุกกระจกแตกง่ายนะครับกว่าแบบหัวสเตนเลสแหลมๆธรรมดาอีกอย่างหนึ่งคือมันช่วยในเรื่องของการป้องกันไม่ให้หัวพวกนี้ไปทิ่มแทงร่างกายเวลาใช้งานด้วยใช้แล้ววันทิ่มกระเป๋าวางเก์ทะลุอย่างเงี้ย ทิ่มกระเป๋าสะพายทะลุนี่ไม่คมขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันแข็งขนาดทุบก,กระจกแตกได้เลยนะครับเพราะก็เซรามิกเองเนี่ยมีความทนทานต่อการเสียดสีเสียดทานสูงมากนะครับสูงมากกว่าโลหะอีกก็เป็นเม็ดเม็ดบีดนะ,มะเม็ดบีด3อันนะครับตรงมุมกระจกเป็นอ,อันนี้เป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับ ก็คือจะมีการทนต่อการกระแทกนะครับสูงกว่ารแก้วนะเพราะว่ามันให้ตัวได้นะครับแล้วก็ใส่พอนะครับข้างในเป็น LED Osram P9 นะ P9 กับ Orange p l e Reflector แสงตัวนี้ก็ไม่ใช่แสงที่พุ่งหรือว่าไกลเกจัดๆนะครับระยะแค่240เมตรแต่เป็นแสงที่ออกแบบมาให้ทั้ง กระจายแล้วก็ทั้งมีฮอตสปอตที่หนาสปิลที่หนาใช้งานยุทธวิธีใช้งานตรวจการในบ้านนะครับเดินใช้งานทั่วๆไปนะครับติดรถไว้อะไรเงี้ยก็โอเคอยู่ส่วนตัวบอดี้เองก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูเรียบนะครับหัวไฟฉายจะมีการทําลักษณะเป็นเหลี่ยมไว้เพื่อช่วยในเรื่องของการป้องกันการกลิ้งเวลาเราวางไว้บนพื้นที่ที่ไม่มีความ เสมอเรียบเนี่ยเอียงเียงบนฝากระโปรงรถอย่างเงี้ยบางทีมันโค้งใช่ไหมตั้งหลังคารถเนี่ยแล้วมันก็กลิ้งหล่นแต่นี้ก็ช่วยเบรกไม่ให้มันกลิ้งไปเยอะได้นะครับส่วนของสวิชนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสามารถที่จะจับในตำแหน่งที่สามารถจะกดบริหารทั้งปรับโหมดทั้งเปิดปิดได้อย่างสะดวกแล้วบริเวณด้านข้างของปุ่มนะครับจะมีอินดิเคเตอร์นะครับเป็นไฟสีดวงด้วยกันทันทีที่เรากดเปิดสวิชมาไฟก็จะขึ้นมาทั้งหมดนะครับถ้าแบตเตอรี่มีเยอะ นะครับก็จะขึ้นทั้งหมดเลย4ดวงนะครับถ้าลดลงมาก็ 3, 2, 1นะครับ1ก็คือต่ำนะครับนั่นเองตัวสวิตช์เองก็เป็นยางนะครับซึ่งจะออกแบบมาในลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสสวิตช์หลักเปิดปิดจะอยู่ต่ำกว่านะครับก็คือจะแบนราบกับตัวของตัวบอดี้นะครับมากกว่า ส่วนสวิตช์สโตรบเนี่ยจะอยู่เหนือขึ้นไปแล้วก็จะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็สูงขึ้นมานะครับจากด้านข้างจะเห็นได้เลยว่ามันสูงกว่าสวิตช์หลักนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการแยกนะครับระหว่างสโตรบเรดดี้นะครับหรือว่าจะเป็นการเปิดปิดธรรมดานะครับแยกกันด้านบนเป็นสโตรบเรดดี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดหลักส่วนบอดี้เองก็จะมีลายการลื่นนะครับแบบนี้นะครับมีชื่อยี่ห้อ n e x t r o s h P8 นะครับ P8 แล้วก็จะมีลายการลื่นเป็นไดมอน โนริง no นะครับท้ายมีรูร้อยล้านยาร์ดฐานเป็นฐานเรียบนะครับวางเทีสแตนได้นะครับแล้วก็ไม่มีแม่เหล็กนะครับถ้าผมจําไม่ผิดไม่มีนะครับถ้ามีแม่เหล็กนี่จําเลยนะเป็นกลายเป็นไฟติดรถได้ไดเลยนะครับส่วนการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ไม่สามารถจะถอดแบตเตอรี่ได้นะครับเพราะเป็นแบต built-in ข้างในนะครับก็สะดวกได้เปรียบเรื่องของการใช้งานก็คือสามารถที่จะเสียบ ชาร์จได้เลยตลอดเวลานะครับไม่จำเป็นต้องถอดแบตออกมาเข้าแท่นชาร์จอีกแล้วซื้อที่เราจบเลยแต่ว่าข้อได้ก็คือถ้าใช้เป็นนานๆแล้วแบตเตอรี่เสื่อมเนี่ยอาจจะต้องส่งเซอร์วิสกับบริษัทนะครับหรือผู้ผลิตก็จะเป็นเรื่องของการ after service แล้วนะครับก็เหมือนรถยนต์นั่นแหละนะครับใช้งานไปแบตเตอรี่2ปี3ปี4ปีนะครับห้าปี6ปีผมเนี่ยใช้รถยนต์อยู่นะครับแบตเตอรี่รถผมนะไม่เคยเลี่ยนเลยนะครับหปีกว่าแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลย,ลเย,เลย,เลยใช้ bmw x5 อยู่นะครับ ยังไม่เปลี่ยนเลยแบตเตอรี่ประมาณ75%อยู่เลยนะครับเช็คมาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะนานมากนะครับปกติเนี่ยรถยนต์ประมาณ2ปี3ปีถ้าเป็นแบบ non maintenance หรือว่า low maintenance แบบที่ไม่ต้องเติมน,น้ำกลั่นเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่ารถผมเนี่ยวิ่งตลอดนะครับแล้ววิ่งไกลมากวิ่งไปแสนหกหกิโลแล้วนะครับตอนนี้ก็ ค่อนข้างเยอะทําให้แบตเตอรี่มันใช้งานได้นานเพราะมันมีการรีชาร์จเข้าตลอดเหมือนกันนะครับกับไฟฉายที่มีแบตเตอรี่บิอินเนี่ยก็คือตัวแบตเตอรี่เองสามารถจะชาร์จไซเคิลนะครับวนไปเรื่อยๆเนี่ยได้มากกว่า500ครั้งนะครับถ้าเกิดเราดูแลดีๆแล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยแบตเตอรี่อายุการใช้งาน2-5ปีนะครับถ้าเราดูแลดีส่วน USB พอร์ตนะครับชาร์จอยู่ตรงไหนนะครับเขาซ่อนอยู่ในหัวนะกับตัวคอไฟฉายเราสามารถที่จะหมุนนะครับเปิดตัวของ พอร์ต USB ขึ้นมานะครับเป็นพอร์ต USB Type C มีโอริงป้องกันน้ำและฝุดรองมาแล้วนะครับชาร์จก็คือเอาเสียบเข้าไปเลยแล้วก็จะมีไฟชาร์จขึ้นจนเต็มนะครับตั้งแต่1จนถึง44คือเต็ม1คือต่ำนะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนการใช้งานก็หมุนเข้าไปแค่นี้นะครับไม่ต้องมีการเปิดจุกยางอะไรให้มันวุ่นวายคราวนี้เราลองมาดูนะครับ UI กันบ้างนะครับว่าใช้งานยังไงตัวนี้เป็นสวิตช์คอร์ก็จริงแต่ว่าสามารถจะเปิดโมเมนตารีคือเปิดชั่วคราวนะครับแต่ติด เปิดโมเมนทารีนะครับในระดับแสงสูงสุดเท่านั้นนะครับก็คือ1,300ลูเมนทุกครั้งที่กดสวิตช์ปล่อยสวิตช์ไฟก็จะดับลงนะครับซึ่งทุกครั้งที่เปิดก็จะมีไฟบอกสถานะแบตขึ้นนะครับประมาณ5วินาทีนะครับอันนี้คือ4ขีดก็คือมีอยู่เกิน80%ขึ้นไปนะครับต่ำกว่า80ก็จะเหลือ3นะครับต่ำกว่า50ก็จะเหลือ2ต่ำกว่า10บสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าสามสิบเอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเหลือหนึ่งขีดนะครับเปิดบินชั่วคร เขาสปอตตัวสปิลหนานครับมีแฉกหน่อยเพราะว่าตัวสไตร,ตรเบเซอร์มันเป็นเงาบังนะครับแต่ติดบ่อยดับกดเปิดค้างกดคลิกนะครับหลังจากเปิดแล้วต้องการปรับความสว่างแท็บสวิชเดิมนะครับลงไปครึ่งเดียวแล้วรีบปล่อยนะครับก็จะเป็นการปรับความสว่างทั้งหมด3ระดับด้วยกันโดยระดับต่ําที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นระดับอยู่ที่25ลูเมนส์นะครับต่ำที่สุดเลยก็จะเป็นรันทานอยู่ที่60ชั่วโมงนะครับสูงขึ้นมาอีกนะครับก็จะเป็น ระดับมีเดียมนะครับ350ลูเมนที่4ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ระดับสูงสุดนะครับอยู่ที่1,300ลูเมนที่2ชั่วโมงนะครับใช้แบตเตอรี่1 8ึ่งแ0 0หมิลลิแ ah, อมป์2,600ม ah, ิลลิแอมป์นะครับ2,600มิลลิแอมป์นะครับก็จะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับโลมีเดียมแล้วก็หายนะครับการจัดเรียงโหมดเนี่ยเขาจะเรียง 8, แปลกนะเขาจะเรียง มีเดียมก่อนนะครับแล้วก็มาโลแล้วก็มาไฮนะครับมีเดียมโลไฮนะครับอันนี้เป็นมีเดียมนะครับแล้วก็โลนะครับแล้วก็ไฮนะครับกดคลิกไปก็ปิดนะครับแต่การแตะสวิตช์ทุกครั้งนะครับที่เปิดมาเนี่ยเป็นโมเมนต a รีหรือจะเป็นการกดคลิกก็ตามนะครับโมเมนต์รีนะจะเป็นไฮก่อนนะครับเสมอนะครับไฮก่อนเสมอแต่ถ้าคลิกเมื่อไหร่นะครับจะกลายเป็นมีเดียมทันทีที่350นะครับทันทีเราจะเอาโลก็แท็บลงไปหรือว่าจะเอาไฮก็แท็บลงไปที ผมว่าเป็นระบบที่ดีนะครับป้องกันการลั่นแล้วแบบเปิดไปไฮเลยนะครับซึ่งแบตเตอรี่ก็จะหมดเร็วนะครับความร้อนสูงทําให้ของข้างในเสียาหายนะครับด้วยนะครับแตะติดปล่อยดับแตะ Momentary เป็นพันสนะครับแต่คลิกเมื่อไหร่จะเป็นมีเดียมทันทีนะครับก็มีเดียมก็พอใช้แล้วแหละแสงมีเดียมนี่ตั้ง350ลูเมนสีชั่วโมงครึ่งเลยนานอยู่นะ ส่วน rob, สโตบนะครับสามารถจะเข้าได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าไฟจะปิดอยู่หรือเปิดอยู่ก็ตามน้ด้วยการกดสวิตช์ด้านบนนะครับอันนี้อันเล็กนะครับกดลงไปทีเดียวเลยนะครับก็จะเป็นสตรบ์เรดดี้นะครับกดอีกทีก็หยุดนะครับหรือว่าเปิดไฟอยู่ระดับอะไรก็ตามนะครับแล้วเรากดสวิตช์บนทันทีนะครับตรงนี้นะครับไฟก็จะเข้าสตรบเลยนะครับกดอีกทีก็สตรบก็จะหยุดนะครับตอนสตรบอยู่ถ้าเรากดปิดสวิตช์หลักไป ก็ยังสต็อปอยู่ต้องกดคือเปิดสตอ็อปปิดสต็อปจากสวิตช์นี้นะครับไฟหลักเปิดปิดจากสวิตช์นี้นะครับทำงานแยกกันนะครับเราก็สามารถจะกดได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องเปิดไฟก่อนด้วยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็แสงเองก็ดีขนาดก็คอมแพกนะครับสาเหตุที่ออกแบบ P8 เป็นบิวล์อินนะครับก็คือต้องการให้มีความเสถียรในรันไทม์นะครับขนาดน้ําหนักเบาเพราะว่าไม่ต้องเป็นลุ้นแล้วมันจะใช้งานได้ดีไม่ดีเพราะแบตมันอยู่ข้างในนะครับ ส่วนตัวอัปเกรดของ PH จะเป็น p 8 0นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ p 8 0จะมีขนาดของตัวไฟฉายเท่ากับตัวนี้เลยนะครับเป็น18650เหมือนกันแต่ p 8 0จะถอดแบตได้นะครับตัวนั้นก็1,300ลูเมนเหมือนกันแต่ถอดแบตได้ราคาไม่ทราบนะครับเพราะว่าบริษัทไม่น่าจะเอาเข้ามานะครับในซีรีส์ของเขาจะมีอะไรอีกนะครับก็จะมี PH 1นะครับ T1 ก็จะเป็นตัวอัปเกรดของตัว S นี่นะครับ นี่นะครับจะมีถ้าตระกูล6นะตระกูล6จะมีตัวนี้นะครับ P60 นะครับ61มีหรือเปล่าผมไม่รู้เนาะแล้วก็เปลี่ยนนะครับเลิกผลิตอัปเกรดมาเป็น P8 นะจาก6เป็น8 8คือตัวนี้นะครับแล้วมาเป็น8ป0สก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าถอดแบตได,ได้ตัวเท่านี้เลยแล้วก็แสงพันสเหมือนกันแล้วก็มาเป็น81ก็คืออัปเกรดจาก8 10กับ8อีกทีหนึ่งก็คือเปลี่ยนจากตัวเล็กนะครับเป็นแบตบเป็นแบตใหญ่ขึ้นแล้วก็มี พลังขึ้นเดี๋ยวรีวิวต่อตัวนี้นะครับก็คือเดี๋ยวมาเทียบให้ดูนอกจากนั้นจะมีไฟฉายรุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่นๆที่หน้าตาคล้ายกันฟังก์ชันคล้ายกันคือ f i n ชอ r ์จเ MR-15 นะครับรีวิวไปแล้วด้วยนะครับ Next o r ร์จพีชชนะครับบรรพบุพร,รุษของเขานะครับมี Next o r ร์ P p อะไรวะ P80 นะครับต้องมี P8 ใช่ไหมมี c a l ์ r u s A1 นนะครับถ้าเป็น อีกรุ่นหนึ่งมันจะชื่ออะไร K อะไรสักอย่างจำไม่ได้นะเคทเออะไรไม่รู้ก็คือรุ่นนี้แหละคือ A1 นี่แหละนะครับแล้วก็จะมี Jetbeam นะครับ Jetbeam C8R นะครับรีวิวไปแล้วหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเ uh, e l well l 2 F1R Vanguard นนะครับตัวนั้นผมยังไม่ได้ซื้อแล้วก็มาเป็น P81 คือเป็นสวิชคอข้าง Forward Click เกือบหมดเลยมีแค่คาร์ลัสที่เป็น Reverse Click แต่ว่าคือโดยในยะแล้วเป็นรีชาร์จรีชาร์จรีชาร์จหมดเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ก็คล้ายกันด้วยนะครับนี่ก็เป็น Next r o s PH Series นะครับผมมี E52 ด้วยนะมารีวิวด้วยนะครับแต่ว่าหา E51 ไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวหาเจอก่อนค่อยรีวิวเดี๋ยวผมรีวิว P81 ก่อนแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ Habit r i d e n Out